โอเคก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nino Gamer TV นั่นเองนะครับอยู่กับผมเช็คเช่นเคยนะฮะกับเกม Utopia Origin นะฮะก็วันนี้นะครับก็มาจับสัตว์กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งสัตว์ในวันนี้ที่เรามาจับก็คือเจ้ากระต่ายน้อยในดินแดนหิมะนั่นเองนะครับก็ที่จริงก็อยากจะจับกระต่ายบอสนั่นแหละฮะแต่มันเลเวล50นะครับถึงจะปลดล็อกจับได้ก็นะจับกระต่ายน้อยไว้ก่อนแล้วกันนะครับแจ็คแรบบิทนะครับเลเวล45นะครับเราจะมาดูกันว่าการันตี20ถุงนะครับผมจะใช้ครบทั้ง20ถุงเลยหรือเปล่านะฮะในเรื่องของสูตรอาหารนะครับเดี๋ยวจะมีให้ตรงปกคลิปนะฮะว่าต้องใช้อะไรบ้างนั่นเองนะแต่ตอนนี้จะบอกก็คือมีถุงแครอทนะครับแล้วก็นมวัวนะครับนมวัวที่ดรอปจากวัวครับแล้วก็จะเป็นแรมมิทฟีดนะครับเนื้อสัตว์หายากนั่นเองเนื้อสัตว์หายากเป็นยังไงนะครับเปิดกระเป๋าเดี๋ยวมาให้ดูเนี่ยพื้นหลังสีฟ้านะครับคือแรมมิทฟีดนะครับต้องใช้ของสิ่งนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาผสมแล้วก็เป็นอาหารถุงมาจับเขานั่นเองนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนนะครับก็คือเอาเจ้าถุงอาหารกับที่จับมาเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันพลาดนะกันพลาดผมชอบแบบไปกดผิดกดถูกนะเลยไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่โอเคนะฮะเราก็ไปเริ่มจับกันเลยดีกว่านะตอนนี้นี่เป้าหมายของเรานะครับอยู่ตรงข้างหน้าเรานี่เองนะไปไปซึ่งกระต่ายนะฮะบอกเลยว่ามันไม่ได้ไล่ตามเรานะเราต้องไปตีมันเองนะฮะอย่างนี้เลยนะที่ผมลากออกมาไม่ใช่อะไรนะฮะมันผมรำคาญไอ้ไดแอดนะไอ้ไดแอดมันชอบวิ่งกวนอะวิ่งเข้ามาตบแบบน่ารำคาญมากเปลี่ยนเป็นไอ้ไม้นี่แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็สตาร์ทแล้วเร็วโอเคเปลี่ยนสิโอเคได้แล้วนะครับเรามาใส่อาหารกันดีกว่า1 2เฮ้ยเดี๋ยวนะเลเวลทำไมมัน50เลยอ่ะตัวนี้มัน50เหรอเอาใหม่ตัวนี้มัน50คุณผู้ชมขอโทษตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้50ต้องหาตัว45คุณผู้ชมต้องหาตัว45ว่ะโอเคเดี๋ยวผมหาดูนะครับตัว45เลเวล45อยู่แถวไหนวะผมวืดอีกโอ้โหเฟลอีกแล้วคลิปผมนี่ต้องมีเฟลทุกรอบเลยนะต้องมีแบบมึนๆอ่ะออกแนวมึนสักนิดสักหน่อยนะแต่ขอดูนะครับต้องค้นหาอีกแล้วมันให้ไม่ได้นะครับมันให้ไม่ได้เพราะว่าเลเวลมันเยอะเกินไปมันจะไปเกิดแถวไหนกันเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาวิ่งหาสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับกระต่ายนะฮะระหว่างนี้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือใครอยากเข้าบ้านนะครับใครอยากเข้าบ้านนะครับมาเป็นร่วมกันในบ้านนะครับบอกเลยว่าต้องมาสมัครที่หน้าบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็พี่จะให้ช่วยฟาร์มของนะครับให้ช่วยฟาร์มของนะครับแล้วก็มีกฎเหล็กอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็คือหยิบอะไรนะครับของอะไรแม้แต่อย่างเดียวในบ้านนะครับโปรดกรุณาบอกด้วยนะครับไม่งั้นถ้าไม่บอกพี่จะเตะทันทีเลยนะฮะจะเตะออกจากบ้านทันทีเลยนะเพราะว่ามันมีกรณีที่แบบเอาของไปไม่บอกอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ชอบนะครับคือต้องบอกให้รู้ด้วยนะครับผมอันนี้คือบอกไว้ก่อนเผื่อใครที่จะมาเข้าจะได้รู้นะครับคือตอนนี้ไม่เจอเลยเหรอเรื่อง45เนี่ยโอเคเดี๋ยวถ้าเจอยังไงเดี๋ยวเราตัดมาในคลิปเราอีกทีละกันนะครับโอเคนะครับเราเจอแล้วนะครับอยู่แถวนี้นั่นเองนะเวล45นะครับเดี๋ยวเราเช็คดูอีกทีนึงนี่เวล45เจอแล้วไปเดี๋ยวบวกเดี๋ยววิ่งก็ได้นะลงมาวิ่งก็ได้ปึ๊บ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 ปอบเปี้ยงเปี้ยงเรียบร้อยนะครับเวล45นะเพื่อนๆดูอีกทีนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
18นะครับผมกดไป18อันนะครับผมได้มาแล้วนะครับทั้งหมด18ถุงนะครับในการจับนะแต่มันการันตี20ถุงนะครับถือว่าจับไวอยู่นะ18ถุงนะครับผมเดี๋ยวเราออกมาให้ดูนะครับเจ้ากระต่ายนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะสกิลก็มีแค่สกิลเดียวนะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวบอสนะครับผม SP Factor อยู่ที่ 2.8 นะครับ Attack Factor ที่ 1.4 นั่นเองนะครับก็เอามาเป็นกระต่ายน้อยนะฮะต่ายน้อยนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับประมาณนี้ละกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมจริงๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดูซิว่าจะมีตัวอะไรต่อไปในที่เราจะมาจับกันนะครับมาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าคลิปหน้าผมจะจับอะไรนะฮะส่วนม้าดำนะครับที่เคยบอกกันไว้นะครับคงต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่เลยนะครับเพราะว่าบัวฟ้าหายากมากนะครับหายากมากจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเขาเรียกว่าอะไรมีงานใหม่อีกนะครับมีงานใหม่อีกที่เราจะทำก็คือถ้าทำเรือใหญ่นั่นเองนะครับถึงผมบอกให้น้องๆนะครับมาช่วยกันในบ้านนะครับมาหาของอะไรพวกนี้เนาะก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องนี้โนเกมเมอร์ทีวีนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย